คุณนี่เป็นรองเท้าที่มันเป็นยี่ห้อห้างอะครับคุณเท้าหนังต้องดูในระยะยาวในระยะหนึ่งว่าเกรนหนังมันลอกไหมเป็นรองเท้าวินเทจครับน่าจะประมาณ 5-60 ปีครับเป็นหนังวินเทจเอ็กโซติกเลยสวัสดีครับผมกายนะครับผมจากเดอะแกรมแบงคอกนะครับก็วันนี้ก็เปิดตัวอีกคลิปนึงนะครับผมเป็นคลิปที่พอดีผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ได้เหมือนกับพูดคุยกับผู้คนหลากหลายนะครับที่เหมือนกับเขามีความสนใจในแง่เสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าต่างๆที่สปิสิกขึ้นมามากขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางคุณบุ้งนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับผมว่าเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากๆระดับมีแพชชั่นเรื่องรองเท้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็ทำเหมือนกับเป็นบล็อกเล็กๆโอเคอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่ว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะมีผ่านตาบ้างชื่อหนอนบุ้งบุ้งเฟ้อนะครับผมซึ่งถ้าใครมีโอกาสเนี่ยก็คือเข้าไปที่ตัวบล็อกของคุณบุ้งได้นะครับผมก็จะมีเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าซึ่งแบบมีทั้งดีเทลรองเท้าที่เยอะแยะมากเลยแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆคนที่สนใจในเรื่องรองเท้าเลยว่าคุณกำลังจะใช้ซื้อรองเท้าคู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เองนอกจากคุณบุ้งแล้วก็มีน้องรัฐด้วยนะครับผมรัฐเนี่ยจริงเป็นหนึ่งในทีมของทีมเดคอรัมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคนที่ชอบเรื่องเครื่องหนังมากนั่นแหละแล้วก็จะมาทำโซนที่เป็นแบบพวกดูพวกของชูเซ็กชั่นรองเท้ามันก็เป็นการซ่อมรองเท้าขึ้นไปในอนาคตนะครับผมซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็รับเกียรติมากแล้วในก็ถือโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มก็อาจจะวันนี้เราก็พูดกับคุณบุ้งในหลายเรื่องแล้วกันนะครับผมแน่นอนเป็นเรื่องรองเท้าหลักจะพูดถึงที่ว่าจะพูดถึงเรื่องของการดูดีเทลรองเท้าแบรนด์รองเท้าที่ชอบรองเท้าคู่ไหนที่คุณบุ้งเนี่ยสะสมเพราะคุณบุ้งเนี่ยมีรองเท้าน่าจะมีหลายคู่มากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีคู่ไหนบ้างที่เป็นรองเท้าที่น่าสนใจครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่เป็นในเมนสตรีมแต่ว่าผมว่ามีหลายๆอันเนี่ยที่น่าสนใจนะครับผมก็อันดับแรกผมอยากให้คุณบุ้งแนะนำตัวนิดนึงครับว่าแบบเป็นใครยังไงทำไมถึงแบบชอบรองเท้าอะไรเงี้ยครับผมก็ชื่อบุ้งครับที่เพจชื่อหนอนบุ้งเพราะความจริงชื่อเล่นชื่อหนอนบุ้งแต่ว่าตลกไปหน่อยก็เลยเรียกสั้นๆบุ้งดีกว่าครับก็เป็นคนชอบรองเท้ามากนะครับถ้าใครอ่านบล็อกน่าจะรู้ว่าใช่เนิร์ดจัดนะครับก็คือเหมือนกับปกติผมก็นั่งเช็ดรองเท้าขัดรองเท้าเปิดเว็บนู่นนั่นอยู่บ้านคนเดียวก็แบบเหมือนกับไม่มีคนคุยด้วยแล้วก็เป็นแฟนสุดโชคร้ายที่ต้องแบบไปนั่งฟังตลอดวันนึงเขาก็เลยเดินมาหาผมอ่ะหนอนหรือเขาเรียกว่าหนอนทำเพจใช่แล้วผมก็อ่ะเพจอะไรเพจรองเท้าไปทำเลยไม่งั้นเธอฟุ้งเฟ้ออยู่คนเดียวก็เลยเป็นที่มาของชื่อครับคือไม่ตั้งเองคือแฟนเป็นคนตั้งให้ก็เป็นแบบฟุ้งเฟ้อเพราะเขาคิดว่าทำไมเธอฟุ้งเฟ้อเรื่องรองเท้าตลอดเวลาก็เป็นนิสัยที่ดีก็เลยนั่งเขียนเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับบางทีก็แบบเหมือนกับไม่มีใครคุยด้วยเรื่องรองเท้าก็เขียนไปเรื่อยจนบางทีแบบยาวแบบ 3-4 หน้า 5-6 หน้าแล้วก็เอามาลงแล้วก็ที่แรกก็แบบเราเก็บเขียนเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดตัวเองแล้วกันแต่ก็ไปๆมาก็มีผู้อ่านเยอะขึ้นจนจนพี่กายได้ร่ำหลายประเทศเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมรายการวันนี้นะครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมขอมีคำถามแทรกเข้ามาแล้วกันในชีวิตในสคริปต์นะแต่ว่าผมว่าอาร์ติเคิลแรกที่เปิดตัวเลยอาจจะไม่อาร์ติเคิลแต่เป็นอาร์ติเคิลที่แบบที่บอกว่าอาร์ติเคิลนั้นแบบคนแชร์เยอะมากครับเดี๋ยวลองน่าจะเป็นอาร์ติเคิลที่ลองคอมเพลรองเท้าหรือเปล่านะผมว่าครับใช่ไหมฮะที่แบบอาร์ติเคิลนั้นคนน่าจะแชร์กันเยอะมากเลยแบบลูกเพจไม่ได้เยอะแต่ว่าคนแชร์กันเยอะเปรียบเทียบรองเท้าต่างๆไหนลองเล่าถึงอาร์ติเคิลนั้นสิว่าเราพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยครับผมอันนั้นน่าจะเป็นอาร์ติเคิลที่คอมเพลรองเท้าอังกฤษครับผมครับคือผมว่าคือรองเท้าความไหนว่าเมื่อก่อนที่มันเริ่มรองเท้าอะครับก็ผมก็เริ่มมาจากความจริงแล้วจากพวกเวิร์กบูทพวกเรดดิ้งอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เริ่มทำงานเมื่อก่อนทำงานคอร์เปอเรทครับก็ต้องใส่รองเท้าหนักเพื่อให้เข้ากับชุดทำงานนะครับสูทก็ถ้าเป็นรองเท้าหนังทำงานมันก็ต้องแบบมันก็มีอยู่หลายประเทศนะครับรองเท้าอิตาลีรองเท้าอเมริกันรองเท้าญี่ปุ่นแล้วก็รองเท้าอังกฤษแน่นอนครับผมส่วนตัวผมมีความผูกพันกับอังกฤษค่อนข้างเยอะก็เลยต้องเน้นไปทางอังกฤษแต่
ที่เปิดดูครั้งแรกตามแบบเว็บไซต์ตามพวกยี่ห้อรองเท้าเราก็แบบจะเริ่มงงครับมันมีแบบเป็น10ยี่ห้อแล้วแบบทำไมบางคู่รองเท้าคู่หนึ่งประมาณ150ปอนด์แล้วบางคู่ 1,500 ปอนด์แบบมันต่างกัน10เท่าครับผมเราก็แบบหูทำไมรองเท้าคู่หนึ่งมันจะแบบมันจะต่างกันราคาต่างกัน10เท่าได้ใช่ไหมครับจนมีโอกาสได้มาเห็นรองเท้าบีสโปกด้วยก็เลยโอเคพอรู้ว่ามันต่างกันยังไงก็เลยเหมือนกับอยากจะเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ที่มีมาว่าโอเคมันต่างกันยังไงบ้างทำไมถึงต่างกันได้ถึง10เท่าราคาเรนจ์กว้างมากก็คิดว่าผู้คนหลายๆท่านก็น่าจะสงสัยเหมือนกันก็เลยอาจจะมีคนแชร์ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็ที่ดีแล้วก็แนะนำให้หลายๆคนไปลองอ่านดูแล้วกันผมว่าแบบมันก็พูดถึงเรนจ์รองเท้าหลายๆแบบนะแต่ผมว่ามันไปช่วยในการที่แบบคนมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ก็ไปโพสต์ตรงนั้นผมคิดว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะได้เป็นการเพื่อช่วยกันสับสนเพจที่ทำเกี่ยวกับแฟชั่นเรื่องรองเท้านี่แหละอย่างเงี้ยครับผมครับก็ผมว่าบทความนั้นของคุณบุ้งเป็นแบบเหมือนคืออย่างรองเท้าบางทีความชอบในรองเท้าแต่ละคู่ของเราเราไม่สามารถวัดได้แต่ว่าบทความนั้นของคุณบุ้งคือเราสามารถ measure quality ของรองเท้าแต่ละคู่ได้ที่มันค่อนข้างจับต้องได้มากกว่าแค่ว่าเราชอบรองเท้าคู่นี้ใช่ไหมก็ว่าเป็นบทความที่อยาก recommend ให้ได้อ่านคนจริงครับต่อไปนะครับก็อยากจะถามคุณบุ้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยแหละครับว่าในคอลเลกชันของคุณบุ้งเนี่ยมีคู่ไหนที่แบบรู้สึกอาจจะเหมือนภูมิใจที่มีมาแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างโดดเด่นในคอลเลกชันนะครับผมก็ผมว่าวันนี้คุณบุ้งนำมาค่อนข้างหลายคู่เหมือนกันก็อยากให้คุณบุ้งนำมาแชร์กันครับความจริงผมว่ามันมี2ส่วนครับส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่ามันมีคุณภาพของรองเท้าใช่ไหมครับพวกคราฟต์แมนชิพพวกวัตถุดิบที่ใช้แต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะแบบเป็นพวกเป็นเซนติเมนทัลแวลูที่มีกับรองเท้ามากกว่าอย่างดูจากคู่นี้นะครับคู่นี้เป็นรองเท้าที่มันเป็นยี่ห้อห้างอะครับทาคาชิมายะเป็นห้างดังญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราพูดถึงว่าเป็นรองเท้าที่ขายอยู่ในห้างเราคงแบบคิดว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่มีคุณภาพอะไรมากมายใช่ไหมครับครับแต่ว่าคู่นี้เวลาได้พิจารณาดูดีแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันอย่างเริ่มเลยจากตรงพื้นนะครับพื้นมีความเบเวลเล็กน้อยแล้วก็ตัดมุมนะครับเป็นซอฟต์สเปซนะครับแล้วก็ตรงพื้นนี่แองเกิลลงมานะครับซึ่งปกติถ้าเราดูรองเท้าปกติมันจะแบบตัดไป90องศาแต่นี้มันแบบแองเกิลลงมานั้นเป็นงานคราฟต์มาชิปปิ้งหนึ่งอันที่คนทำรองเท้าต้องทำเข้าไปแล้วก็การเย็บพื้นละเอียดมากครับละเอียดขนาดลองเอาไม้บรรทัดวัดดูเนี่ยมันประมาณ13ฟีเข็มต่อ1นิ้วซึ่งรองเท้าขนาด RTW ทั่วไปขนาด IN เนี่ยยังประมาณ 8-9 ใน13คือต้องใช้มือทำต้องใช้มือเย็บทีละฟีเข็มทีละฟีเข็มซึ่งรองเท้าโรงงานสมัยนี้เขาไม่ทันกันแล้วเพราะว่าใช้เวลาเย็บประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อข้างถ้าเราใช้เครื่องจักรเย็บไม่เกิน10วินาทีนั่นจะมีแต่รองเท้าบีสโปกเท่านั้นที่จะเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันแต่คู่นี้ก็ได้มาในสภาพเดสท็อปยังไม่ได้ใส่ซึ่งอายุนามก็น่าจะว่าไปประมาณ 4-50 ปีอย่างต่ำนะครับในราคาที่ไม่ต้องเปิดหัวมากมายแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือคุณภาพแบบเขาดีมากนะครับเหมือนกับถ้าเราดูเกรดความไอเกรดคุณภาพแบบในอย่างนึงก็คือความแน่นของเกรนนะครับซึ่งคู่นี้เกรนโคตรแน่นเลยครับแน่นกว่ารองเท้าอังกฤษสมัยใหม่ด้วยซ้ำซึ่งเขาบอกว่ารองเท้าเมื่อก่อนมันมาจากหนังวัวที่ไม่ได้ผ่านการเล่นการโตแบบสมัยใหม่เลี้ยงในชุ่งหญ้าให้วัวมันแบบวิ่งได้อะไรได้มันมีการได้ออกกำลังกายมากกว่าใช้ไฟเบอร์หนังแน่นกว่าซึ่งในปัจจุบันการเลี้ยงวัวเขาทำเป็นอุตสาหกรรมสัตว์ซึ่งเน้นefficiency โดยที่ quality มันต้องถูกsacrificeมันต้องมีการลดทอนคุณภาพไปให้ผลผลิตที่มากขึ้นทำให้หนังมันไม่มี structure ที่แน่นเหมือนเมื่อก่อนซึ่งจากคู่นี้คือเราเห็นได้เลยว่าเมื่อก่อนที่หนังมันดีครับผมอาจจะอยากถามเพิ่มเติมว่าจุดสังเกตสำหรับหนังที่ว่าดีหรือไม่ดีความที่ว่าเกรนแน่นไม่แน่นอะไรเงี้ยครับอาจจะอยากรบกวนคุณเพื่อนขยายความอะไรนิดหน่อยเงี้ยครับผมเกรนหนังใช่ไหมครับความจริงถ้าเราเด็กภาพเราจะดูไม่ค่อยออก
มันมีสัมผัสของหนังด้วยนะครับครับอย่างหนังที่ดีมันต้องมีความให้ตัวความยืดหยุ่นด้วยความยืดหยุ่นได้ครับความซับโต้นะครับครับแล้วก็คุณเล่าหนังต้องดูในระยะยาวในระยะหนึ่งว่าเกรนหนังมันลอกไหมมันรับสีของcolor screen ที่เราทาลงไปมันซึมซับได้ดีขนาดไหนครับเพราะว่าหนังบางตัวเนี่ยถ้าดูจากภาพเนี่ยจะไม่เห็นแต่บางตัวจะมีการเคลือบfinishing ข้างหน้าไว้ทำให้รับชูครีมได้ไม่ดีหรือว่าเอาไปย้อมสีก็จะไม่ค่อยติดงั้นมันมี2ด้านผมว่าต้อง1คือคุณภาพในระยะยาวซึ่งต้องใช้การใส่ไปเรื่อยๆแล้วดูว่าคุณภาพเป็นยังไงแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออย่างถ้าหนังที่ดีนะครับเกรนจะต้องแน่นแล้วเกรนของหนังก็คือรูขุมขนนะครับรูขุมขนของสัตว์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าหนังดีๆเลยเกรนจะแน่นมากอย่างคู่นี้เป็น CJ Hotley แล้วก็คู่นี้เป็น Edward Greenก็ถ้ามองดูก็จะพอเห็นว่า Edward Green เกรนมันจะแน่นกว่ารูมขนมันมีความเล็กกว่าแน่นกว่า CJ อยู่ระดับหนึ่งครับคือคู่นี้คือแบบแทบไม่เห็นรูมขนเลยอย่างที่บอกเป็นหนังใช่ตัวนี้นี่มันแบบว่าใช่ครับเป็นหนังกับดูแทบไม่เห็นรูมขนเลยแต่ก็ยังเห็นอยู่ทีนี้เป็นหนังที่ไม่เห็นรูมขนเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นหนังที่เป็น corrected grain นะถ้าไม่เห็นเลยก็ไม่ไหวก็ไม่เห็นเลยก็ไม่ใช่เป็น corrected grain ไม่ใช่แบบเคลือบมาก็เป็นหนังเชลครับใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วมันจะแต่ว่ามันดีสำหรับใช่ใช่คือบางทีมันมีความเป็นธรรมชาติของมันใช่ครับเพราะตามแบบกายภาพของสัตว์เนี่ยมันต้องแบบมีรูขุมขนมันต้องมีการระบายอากาศถ้าแบบเป็นสัตว์ที่แบบไม่มีแบบรูมคนเลยมันคงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแล้วล่ะถ้าพูดถึง corrected grain เนี่ยให้อธิบายว่า corrected grain เนี่ยมันคืออะไรครับผมความจริงเป็นหนังที่เหมือนกับเป็นการเอาเกรนส่วนหน้าออกแล้วก็มีการ finishing ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการปั๊มลายเกรนลงไปหรือว่าเป็นการเคลือบสารคล้ายๆกับพวก PVC ลงไปให้หนังมีความสมบูรณ์ความเงาขึ้นใช่ครับซึ่งถามว่าคุณภาพเป็นยังไงความจริงมันก็มีหลายเกรดนะครับอย่างคอร์เรสเกรนที่แบรนด์ดังๆใช้อย่างเอเวอร์กรีนจอห์นล็อกเขาก็เป็นโจนก็เป็นคอร์เรสเกรนคุณภาพสูงครับพวกหนักเพราะเกรนสกอตเกรนก็คือเป็นคอร์เรสเกรนหมดเขาถือว่าเกรนในการทำมาผมก็สำหรับท็อปิกต่อไปผมคิดว่าอาจอยากจะสอบถามคุณมุ่งเกี่ยวกับการเลือกไซส์หรือว่าผมเชื่อว่าอันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็แบบน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าสมมติว่าเราลองใส่รองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยนอกจากความรู้สึกที่ว่าเราใส่แล้วสบายเนี่ยมันควรจะมีจุดไหนบ้างหลักๆที่เราควรจะดูไว้เหมือนเป็นข้อบ่งชี้ว่าโอเครองเท้าคู่นี้ฟิตพอดีกับเท้าเราอะไรประมาณนี้ครับครับแต่ผมว่าสำคัญสุดก็คือต้องใส่สบายใช่ไหมครับคือสวยขนาดไหนก็ตามถ้าแบบใส่แล้วไม่สบายก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับโอเคผมว่าถ้าเราซื้อรองเท้าหนังคู่แรกเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนจะชอบไซส์รองเท้าหนังตามที่รองเท้าสติงเกอร์ที่ใส่ซึ่งความจริงมันเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับเพราะรองเท้าสติงเกอร์มันมี margin of error เยอะกว่าครับแต่รองเท้าหนังเนี่ยถ้าไซส์ผิดเนี่ยหนึ่งคือจะใส่ไม่สบาย2คือจะมีผลต่อความคงทนในระยะยาวด้วยครับก็ผมว่าหลักๆของเรื่องฟิตรองเท้าคือ1คือความยาวใช่มั้ยครับก็ไซส์ที่ปกติ7 8 9 4 3 2ครับ432ผมไม่มีไซส์7 8 9เนี่ยเป็นไซส์แบบยอดนิยมในบ้านเรา7 8 9ทีนี้ UK กับ US ก็ไม่เหมือนกันนะ UK จะไซส์ใหญ่กว่า US 1ไซส์ส่วนว่า7 UK ก็เท่ากับ8 US ครับแล้วก็อีก1เรื่องคือความกว้างของรองเท้าซึ่งเช่นเดียวกันครับก็ UK US มีคนละระบบกันอย่างของ US ก็คือ D เป็นความกว้าง standard ของอังกฤษจะเป็น E ความกว้าง standard ก็คือเขาวัดจากตรงบอลแล้วก็ฟุตครับภาษาไทยไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันส่วนที่แบบเหมือนอยู่ผมว่าน่าเป็นช่วงโคนนิ้วก้อยก็คือส่วนที่กว้างที่สุดส่วนที่กว้างที่สุดก็ส่วนขาส่วนนี้คือบอลแล้วก็ฟุตใช่ไหมครับบอลต้องฟิตความกว้างไม่สำคัญต้องตรงบอลต้องฟิตโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นออกซ์ฟอร์ดหรือว่าเป็นพวกโกลด์เลซิ่งชูซึ่งมันจะไม่สามารถขยายได้เยอะเท่ากับพวกเดลบี้ฉะนั้นรองเท้าออกซ์ฟอร์ดถ้าตรงบอลไม่ฟิตตรงเลซิ่งอาจจะมีปัญหาไม่กว้างไปก็แคบไปแล้วก็ส่วนที่สองก็คือตรงฮีลความจริงถ้าเป็นอย่างพวกออเดนนะครับเขาจะมีบอกไซส์
ผ่อนความของทั้งฮีลแล้วก็บอลใช่เป็นคอมบิเนชั่นฮีลส่วนมากจะเป็น D D คือบอลคือ D ฮีลคือ B แต่อังกฤษไม่ค่อยบอกอังกฤษไม่บอกก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่ว่าฮีลที่ดีก็คือต้องไม่สลิปไม่คลื่นมาเรายกเท้าขึ้นมาครับผมผมว่าสองส่วนนี้สำคัญมากตรงบอลแล้วก็ตรงฮีลอีกอย่างคือเรื่อง instep ตรงหลังเท้าอะครับก็ใช่เช่นเดียวกันบางคนหลังเท้ายืนบางคนหลังเท้าแคบถ้า instep มันไม่กระชับพอดีหลังเท้ามันก็จะใส่ไม่สบายครับผมฉะนั้นลาสบางลาสเนี่ยถึงแม้จะสวยมากถ้ามันแมชชั่นพวกนี้มันไม่ได้กับเท้าเรามันก็ใส่ไม่สบายครับผมงั้นตอนเซก็ต้องดูว่าโอเคต้องตรงบอลต้องพอดีinstep ต้องได้ heel ไม่ slip แต่ผมว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นรองเท้าพวกนี้ครับพวกก็ heel well เวลาใส่ครั้งแรกมันยังไม่ break in insole มันยังแข็งอยู่ฉะนั้นคู่ครั้งแรกที่ใส่บางทีอาจจะมี heel slip บ้างแต่ว่าจะใส่ไปถ้าไซส์พอดีเนี่ยมันจะเข้าที่อยู่มันเองอย่างคู่นี้เพิ่งใส่กันได้อีกครั้งครับจะมี heel slip อยู่แต่ว่าออดเลยคู่นี้ใส่มาสักระยะแล้วครั้งแรกก็ยังมี heel slip บ้างแต่ว่าใส่ไป insole มันเข้ากับเท้าเรามากขึ้นตอนนี้ก็ไม่มี heel slipครับผมเราได้พูดถึงเรื่องเทคนิคพอสมควรแล้วนะอันนี้เลยแบบคิดว่าไหนๆก็ฟังมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่ารองเท้าอันไหนบ้างที่เป็นแบบว่าคู่ที่คุณบุ้งชื่นชอบนะครับผมเข้าใจว่ามันมีทั้งเซนติเมนทัลและเรื่องของงานเรื่องความยูนิคของเขาด้วยอะไรต่างๆลองแนะนำแล้วกันว่ามีรองเท้าอะไรบ้างที่น่าสนใจที่ชอบครับก็อย่างที่คุยไปเมื่อกี้เรื่อง sentimental value นะครับก็ถ้าเป็นเรื่องนั้นก็คือสำหรับผมต้องคู่นี้เลยต้องเป็น CJ Oddly ในคอลเลคชัน Handgrip คู่นี้ที่ sentimental เพราะว่าเป็นรองเท้าค่อนข้างหายเองคู่แรกที่ซื้อแล้วก็ซื้อตอนนั้นได้เลื่อนตำแหน่งพอดีตอนนั้นทำงาน corporate ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น BD manager เป็น business development manager แล้วก็แบบดีใจมากมันก็ครูได้แบบได้เป็นแมเนเจอร์ของในบัตรในนามบัตรมีชื่อว่าเป็นแมเนเจอร์อยู่แบบครูแบบต้องซื้อรองเท้าดีๆแล้วก็เลยได้คู่นี้มาก็ตามแบบเป็นแมเนเจอร์ก็ต้องแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับก็รองเท้าคอนเซอร์เวทีฟก็คงต้องเป็นแคปโทสีน้ำตาลเพราะว่ารู้สึกว่ามันใส่ได้กับหลายๆสีมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสีดำก็ไม่ดำก็ต้อง navy ครับครับแต่ว่าตอนนั้นซื้อมาแล้วก็ออกจากงานเลยถ้าไม่ได้ใส่ไปตอนแบบไปงานแต่งงานไปพวกนี้เพราะว่าเหมือนกับใส่กับทีแล้วไม่เข้าเลยครับมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างฟอร์มอลใช่ครับก็แบบต้องใส่กับสูทอย่างเดียวครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นคู่นี้คู่นี้เป็นรองเท้ายี่ห้อจากอินโดนีเซียผมไปเจอมาใน Instagram พอดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีทำไมแถบนี้มีคนทำรองเท้าด้วยหรอครับก็เหมือนกับที่เคยเล่าไปว่าความจริงอินโดนีเซียมีธุรกิจทำรองเท้าค่อนข้างใหญ่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะแต่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเหมือนกับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆครับก็ตอนนั้นอยากได้ Balmoral Boots ซึ่งป้าเรารู้สึกไม่เคยเห็นใครมีขายนะครับรู้สึกขายยากมากส่วนมากจะได้เป็นเชลซีแล้วก็ Balmoral Boots ครับตอนนั้นอยากได้ Balmoral Boots แล้วก็อยากได้เป็นเชลด้วยแล้วก็ไปเจอ Instagram พอดีก็เลยเป็นคู่แรกคือเหมือนกับ MTO สั่งมาซึ่งเราเลือกสเปคมาเลยเลือกลาสเลือกหนังคู่นี้เป็นเชอร์คอลลาเบนจากโรคาโดก็เลือกเป็นStormwell เป็น Norwegian Stormwell Double Sole เราเลือกได้หมดเลยเลือกไว้สนุกดีเหมือนกับเราเลือกสเปครองเท้าเลือกอะไรเองก็เป็นคู่แรกที่รอ7เดือนในการซื้อนะครับแบบจะออกพอดีไหมว่ามันจะใช้ได้ไหมว่าก็ลุ้นเจ็ดเพื่อนใช่ แต่ก็โอเคครับเป็นรองเท้าคู่ที่ใส่บ่อยคู่หนึ่งครับครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเชลคาราเบนเหมือนกันก็คู่นี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าคู่นี้เป็นครับเป็นเอเวอร์กรีนเวสต์มินสเตอร์เชลคาราเบนรู้สึกว่าเชลเขาน่าจะทีแรกผมได้มาคิดว่าเชลประหลาดหน่อยเพราะมันด้านด้านที่เห็นเชลออเดนหรือว่าเชลซีเจมันค่อนข้างที่จะมีความมันเงามากกว่าแต่เข้าใจว่าเขาไม่ได้เคลือบสารอะไรสักอย่างมาก็เลยเหมือนเชลส่วนมากครับจะให้มาจากโรงฟอกเดียวกันแต่ว่าหลายๆแบรนด์เขาจะมีฟินิชชิ่ง
ที่เป็นเฉพาะของแบรนด์เขาอย่างของ Howden ก็มีคาราเอฟหรือว่าถ้ามาเทียบกับเบอร์กันดี้ของ CJ อย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีความต่างของเชฟสีอยู่เท็กซ์เจอร์อะไรก็ต่างซึ่งอันนี้ผมว่าจากความที่มันดูมีเท็กซ์เจอร์แบบด้านๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเชลแบบที่ไม่ได้มีเอ็กซ์ตร้าทรีทเมนต์อะไรเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับเชลดิบใช่ก็อาจจะไม่ถึงกับดิบมันก็คือพ่อแบบนั้นแหละแต่ว่าเท็กซ์เจอร์คือผมว่าอันนี้คือเขาต้องมีความมั่นใจในแบบในTexture เชลของเขาระดับหนึ่งถึงทำรองเท้าโดยที่ไม่ได้มีการเคลือบไม่ได้มีการฟินิชชิ่งอะไรเพิ่มมาเลยครับผมเป็นคู่ที่สวยมากแล้วก็ต่อไปก็คงเป็นรองเท้าแปลกๆหน่อยนะครับอย่างคู่นี้เป็นรองเท้าวินเทจครับน่าจะประมาณ 5-60 ปีครับเป็นหนังวินเทจเอ็กโซติกเลยซึ่งชอบมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่แปลกเป็นหนังที่หาค่อนข้างยากแล้วก็เหมือนกับเป็นรองเท้าที่คนอาจจะมองข้ามแล้วบอกเฮ้ยรองเท้าอู๋รองเท้าเก่าทิ้งได้แล้วมั้งแต่แบบเรามานั่งดูแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะแบบดัสเคปมันสวยดีอ่ะแล้วก็หูฮิลแบบสวยมากเลยแบบเข้ารูปมากเลยแล้วใช่ฮะแล้วก็โซก็จะโซไปติดติดพรีมาแล้วโซก็ทำค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกับเป็นหนังที่หายากแล้วเหมือนกับผมก็ชอบอะไรที่แบบว่าคนอาจจะไม่ appreciate แต่ว่าถ้าเรารู้แบบรู้เรื่องรู้ narrative รู้เรื่องราวมาเนี่ยเราทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะแบบมันมีคำมันมี phrase จาก phrase จากอังกฤษ all that is gold isn't glitter แบบทุกอย่างที่เป็นทองอาจจะไม่ลิบลิยับใช่ไหมครับก็คิดว่าถ้าเราเจออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเออเราในฐานะที่เป็นคนบ้ารองเท้าเรารู้สึกว่าคือเราได้ appreciate อะไรที่แบบคนอาจจะมองข้ามไปคิดว่าคนที่มาเล่นรองเท้าส่วนมากน่าจะมีความรู้สึกนี้อยู่ว่าแบบเราไม่ได้ชอบแบบแบรนด์ใหญ่เราชอบแบบประวัติศาสตร์เราชอบซับมันชิปเราชอบคุณภาพก็ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าตัวเองค่อนข้างในดีใจในการที่แบบเฮ้ยเราจะรองเท้าคู่นึงไม่ใช่แบบแบรนด์ที่คนรู้จักเยอะแต่มีอะไรที่แบบเราสามารถ appreciate ได้คนหนึ่งมีเรื่องผมรู้แล้วกันประมาณนี้อย่างคู่นี้เหมือนกันครับอย่างที่เล่าไปก็คือเหมือนกับคนนี้คู่นี้คือได้มาจากตลาดมือสองใน Facebook เขาอยู่แบบเป็น10วันนั่งแบบไม่มีคนสนใจทรงมันก็โบราณแล้วแบบดูไม่มีอะไรพิเศษแบบยี่ห้อห้างอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเรามานั่งแบบเปิดภาพดูแล้วแบบนั่งแบบซูมแบบแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวดีเอ็นเอมันดูดีเทลเฮ้ยแววนี่แม่งแบบ13 SPI นี่ว่ะเฮ้ยมันแบบมัน close channel นี่ว่ะครับก็เลยแบบสั่งมือแล้วเห็นของจริงแล้วโอ้โหแบบงานไม่ธรรมดาเป็นแฮนด์เบลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมันไม่ใช่ของแพงหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมี value อะไรแต่มันก็เป็นเรียกว่าอะไรดีครับเราเหมือนกับดีใจที่แบบได้ไปเจอของที่มันหายากหาไม่ได้ง่ายมาซึ่งมี technical detail ที่เรา appreciate ประมาณนั้นกว่าก็ใช่ครับคิดว่ารองเท้าที่ชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่แบบแพงที่สุดหรือว่าคนรู้จักที่สุดแต่ว่าเป็นรองเท้าที่เหมือนกับเราแฮปปี้ที่มีไว้ในครอบครองมากกว่าครับโอเคครับผมก็สำหรับรองเท้าที่คุณพุ่งมีอยู่แล้วอันนี้ก็ผมว่าเราก็ได้ความรู้ไปพอสมควรแล้วต่อไปผมอาจจะอยากถามคุณพุ่งว่าสมมติว่าในอนาคตละกันถ้าให้คุณพุ่งเหมือนมีแพลนหรือว่าเล็งแบรนด์ไหนอันไหนไว้สัก3แบรนด์อะไรเงี้ยครับในนาพูดถึงเรียกว่าเป็นรองเท้าที่เป็นอาร์ติสันแล้วกันเป็นแบบ independently made เป็น independent artisan ที่ชอบแล้วกันมาทั้ง3เจ้าครับผมก็มีอะไรบ้างแล้วก็2 3เจ้าสนใจเงี้ยครับความจริงตอนนี้ก็ผมค่อนข้างที่จะ selective มากขึ้นในการเลือกรองเท้าเพราะว่าเหมือนกับพวกเบสิกมีเกี่ยวกับแพทครับผมแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยได้ใส่สูทเท่าไหร่แต่ก็ยังชอบเดรสชูอยู่ความจริงอาจจะเป็นออกซ์ฟอร์ดนะครับแต่เป็นหนังที่ใส่แคชชวลมากขึ้นอย่างสเวทพวกนี้ครับซึ่งความจริงก็ถ้ามาดูรองเท้าก็ต้องแบบดูรองเท้าบีสโปกแต่ว่าถามว่าจะอยากได้รองเท้าบีสโปกไหมความจริงก็ต้องบอกว่าอยากได้นะครับคือมาบ้างแล้วครับขนาดนี้ก็สักวันก็ต้องไปลองบีสโปกดูแต่ว่าก่อนจะลองบีสโปกคงแบบต้องซื้ออีกหลายอย่างก่อนได้แล้วนะครับถ้าเป็นบีสโปกเนี่ยก็อยากจะไปดูบีสโปกญี่ปุ่นแล้วก็บีสโปกอังกฤษถ้าอังกฤษเนี่ยอังกฤษมันก็มีบิ๊กฟรีนะครับมีจอห์นล็อกมีฟอสเตอร์มีคลีเวอรี่แต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมัน traditional ไปหน่อยครับผมความจริงชอบ
กาเซียนอกเกอร์ลิงสุดถ้าเป็นบีสโปก็ถ้าเป็นยี่ห้อเล็กๆน่าจะเป็นเป็นช่างรองเท้าชื่อนิโคลัสเทมเปิลแมนซึ่งเคยอยู่ที่จอห์นล็อกครับใช่ใช่อันนี้ก็อยากลองดูครับผมแล้วก็น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสองคนที่อยากลองอยากลองรองเท้าก็ดูก็คนแรกก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นยูเฮดฟูดอ่ะครับครับผมผมว่าลาสเขาแบบมันค่อนข้างจะไอคอนิกมากเลยมันดูแล้วแบบยูเฮดแน่นอนอีกคนนั้นเป็นอิจิโมระตะครับของแมงดอซึ่งบอกว่าผมสวยมากเหมือนกันแต่ก็คงแบบคงยังไม่ไปบีสโปกครับความจริงก็เล็งไว้ว่าอยากจะมาอยากจะลองยูเฮดอาร์ทีวีอยู่ครับผมยังมากคง MTO ครับเพราะว่าตอนนี้คืออยากได้ราคาสีน้ำเงินโอ้โหเสื้อเงินก็คิดอยู่ว่าแบบจะใส่อะไรดีแต่ก็อาจจะเป็นแบบซื้อผ้าถุงเงินมาแล้วก็เป็นข้ออ้างในการแบบซื้อสูตรอะไรให้มันเข้าแต่ก็ไปสอนเขาก่อนใช่ครับอยากจะมาอยากจะลอง MTO แล้วผมว่าน่าจะโอเคถ้าลาสได้อย่างที่บอกว่าถ้าแบบช่วยขนาดไหนถ้าลาสไม่ได้ก็แบบไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับผมอันนี้ผมสังเกตว่ารองเท้าคุณบุ้งหลายๆคู่ที่อย่างเช่นคู่นี้ที่คุณบุ้งบอกว่าคืออายุมันคือถือว่าเป็นรองเท้าวินเทจแหละหลายปีแล้วแต่ว่าตัวหนังอะไรพวกนี้ยังมีความเงาโอเคความเงาส่วนหนึ่งมาจากเกรนแต่ว่าความซัพเฟอร์ความนิ่มสัมผัสที่ดีของมันเนี่ยคืออยากถามคุณผู้ว่ามันคุณผู้มีวิธีดูแลหรือว่าแบบดูแลรักษารีเฟอร์บิชมันยังไงให้รองเท้าที่บางทีอายุเยอะกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำถึงยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าใหม่ครับผมก็ส่วนหนึ่งคือหลายๆคู่มันมาอย่างคู่นี้มาค่อนข้างจะแบบเกิดเรียกว่าเดสก์ท็อปก็ได้ไม่ได้ใส่แต่ว่าด้วยความที่เป็นรองเท้าเก่ามันก็มีความแห้งหนังมันแห้งใช่ไหมครับก็ไปอ่านจากในบล็อกญี่ปุ่นหรือก็บล็อกต่างประเทศเขามีเทคนิคในการเอากลีเซอรีนมาผสมน้ำเป็นกลีเซอรีนจากพืชนะครับมาผสมน้ำแล้วก็แช่ไว้ก็คือเราแช่ลงไปทั้งคู่เลยใส่ถังไว้ไม่ได้ใช้กลีเซอรีนเยอะเอากลีเซอรีนไปชุบเอาผ้าไปชุบใช่ครับแล้วก็พันไว้ใส่ชูทีไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามันชุ่มชื้นแล้วมันไม่มีชูทีนั่นมันจะเสียทรงใส่ชูทีที่ฟิตของกลีเซอรีนพันทิ้งไว้มัน2วันแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็เอามาลงพวกครีมบำรุงเหมือนเดิมต่อนะครับอย่างคู่นี้ก็เป็นเอ็กซ็อติกซึ่งมันใช้กลีเซอรีนไม่ได้ก็ไปเจอมาเขาบอกว่าให้ใช้อัลมอนด์ออยล์น้ำมันอัลมอนด์มาทาเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะเบามันจะซึมไปสู่หนังได้ดีกว่าเหมือนเดิมครับคือต้องมีชูทรีผมว่าความจริงคือรักษาของเขาไม่ยากครับมันแค่มีชูทรีแน่นอนคือรองเท้าผมต้องมีชูทรีทุกคู่ครับผมแล้วก็ต้องไม่ใส่รองเท้าเกินติดต่อกันแบบนานๆวันหนึ่งคู่หนึ่งก็ต้องแบบให้มันพักสักไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเพราะมันคือวัสดุธรรมชาติใช่ไหมครับจะมีการดูดซึมความชื้นจากเท้าเราถ้าไม่ปล่อยให้มันแห้งมันก็จะเหมือนกับเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆต้องรอให้มันแห้งโดยที่มีชูทรีของเราจะได้ไม่เสียทรงเอามานั่งทาครีมนั่งขัดอะไรปีละประมาณครั้งสองครั้งประมาณนี้ครับอันนี้คือคู่ที่ใส่ผมว่าแล้วแต่เพราะว่าถ้ารองเท้าโรเทชันเยอะอย่างแบบมีแบบ10 20คู่ขึ้นไปเนี่ยก็ทาครีมปีละครั้งก็น่าจะพอแต่ถ้าแบบมี3คู่ใส่แบบตลอดเนี่ยน่าจะต้องมากกว่านั้นแต่ผมว่าสำคัญคือต้องมีชูทรีแล้วต้องไม่ใส่ซ้ำกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีชูบรัชแน่นอนเพราะอย่างโดยเฉพาะอย่างถ้าเป็นหนังถึงแม้จะเป็นหนังคราฟก็มันก็จะมีรอยฟรีซิ่งและถ้ามันมีพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปเราเดินมันก็จะบาดทำให้ขาดได้ครับผมโดยเฉพาะเอ็กซ์ติกมันก็จะคือเกล็ดมันแข็งใช่ไหมครับแต่ว่าช่องระหว่างเกล็ดมันไม่แข็งถ้าแบบมีพวกดินพวกอะไรเข้าไปแล้วเดินมันก็จะไปกรีดถ้าพังแล้วก็พังเลยครับผมมันอุปกรณ์ที่ควรจะมีก็คือการกดม้าต้องมีแน่นอนครับใช่การกดม้าชูทรีแล้วก็ก็เป็นราคามากกว่าเด็กคู่ก็ถ้าใครแฟนไม่ซีก็ต้องบอกว่าเราแนะนำให้ยังไงก็ต้องมีราคามากกว่าเด็กคู่เพราะว่าส่วนตัวผมก็คิดว่าการที่เราใส่รองเท้าคู่เดียวซ้ำๆกันหลายๆวันคือเท้าเราอ่ะเป็นส่วนที่เหงื่อออกเยอะที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใส่รองเท้าคู่เดียวติดกันเลยบางทีจากอายุ10ปีอาจจะเหลือแค่3ปี5ปีก็ได้เพราะว่าความชื้นก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรครับผมต่อไปเป็น
อีกคำถามนึงแล้วกันนะครับผมคือก่อนครับสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของสุเอตเหมือนกันเพราะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยพอเรามีคาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นอาดูสุเอตมากแต่หลายคนก็คอนเซิร์นเหลือเกินผมจากที่เราเอ็กซ์เพรียนซ์มาจากที่ร้านนะครับว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความคอนเซิร์นว่าเอ๊ะสุเอตนี่มันดูแลยากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาจจะเกือบๆเป็นมิสคอนเซปชันด้วยซ้ำซึ่งวันนี้จะได้ลองถามด้วยว่าเออจริงๆแล้วสุเอตมันเป็นยังไงบ้างรองเท้าที่ดูแลยากจริงไหมเมนเทนแนนซ์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมต้องที่บอกว่าสเวทเป็นหนังที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่าเท็กซ์เจอร์มันค่อนข้างที่จะซอฟมันนิ่มมันมีความนุ่มทำให้มันไม่ช้ามันไม่ทางการมากเกินไปนะครับอย่างถ้าออกซ์ฟอร์ดอย่างนี้อันนี้เบลเกรฟเป็นออกซ์ฟอร์ดมันค่อนข้างจะทางการแต่ว่าเป็นสเวทมันจะลดระดับความฟอร์มอลมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะเท็กซ์เจอร์มันดีสำหรับบ้านเราว่าบ้านเราร้อนใส่ลินินได้ค่อนข้างดีนะผมว่าสเวทกับลินินอะไรที่เข้ากันได้ดีมากนี่ผมมีคนพูดบอกว่าสเวทแบบดูแลยากไม่ทนหรือเปล่าหรือยากหรือเปล่าความจริงผมว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพอย่างหนึ่งด้วยอย่างถ้าเป็นคู่นี้มันเป็นสวยที่ทำแต่คาร์บอยู่แล้วครับงั้นคุณภาพมันก็จะต้องดีแน่นอนนะฮะครับแล้วก็ความจริงสวยดูแลง่ายถ้ามันเปียกน้ำเนี่ยถ้าเป็นหนังคาร์บแต่เปียกน้ำอาจจะมีรอยด่างมีอะไรขึ้นมาแต่สวยเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันก็ต้องรอให้แห้งก่อนใช่ไหมครับรอให้แห้งแล้วก็ถ้ามันมีรอยด่างเนี่ยเราใช้ชเวดแชมพูลงสักครั้งหนึ่งมันก็จะเกลี่ยได้หมดใช่ไหมครับมันการซักใช่อาจจะไม่ได้ซักแบบไม่ได้ซักแบบซักผ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่า แต่ว่าก็คือเป็นการซักหนังกลับล้างให้รอยด่างมันหายไปความจริงส่วนมากถ้าเป็นชเวดหนังเข้มๆเลยมันไม่ค่อยเห็นรอยด่างเลยถ้าเปียกขึ้นหน่อยก็แบบมันก็จะแห้งมันก็จะคืนไปเองเพราะหนังมันไม่มีผิวเกรนซึ่งมันจะเสียสภาพได้เวลาเจอน้ำเจออะไรแต่สวยความจริงจะไม่ค่อยเห็นรอยย่นจะไม่ค่อยต้องดูแลรักษามากขนาดครับแค่เอาพวกสวยสเปรย์มาฉีดเนี่ยใช้แล้วแล้วก็อาจจะฉีดสเปรย์กันน้ำไว้หน่อยจริงเป็นหนังที่ค่อนข้างเหมาะกับบ้านเรานะครับเพราะว่าก็ดูแลไม่ยากความจริงก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับผมว่าหนังสวยนี่ก็ไม่ใช่เป็นหนังที่ดูแลระยะแล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มคอลเลกชันของเราใส่วาดรูปของเราให้มีสไตล์อะไรมากขึ้นเนี่ยผมว่าสวยเนี่ยเป็นอีกออปชันนึงที่น่าสนใจแล้วจริงๆก็เมนเทนเนนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากคาร์ฟเลยจริงๆอาจจะง่ายกว่าคาร์ฟดูซ้ำนะครับผมใช่แล้วอีกคำถามนึงกัน on high note นะครับผมว่าเทคนิคยังไงบ้างว่าถ้าเราซื้อรองเท้าเยอะๆเนี่ยกับแฟนที่บ้านเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างหรือว่ามีเทคนิคในการทำไงให้มันเราสามารถใช้จ่ายหรือว่าช้อปปิ้งกับรองเท้าพูดไปได้ยังไงครับต้องทำบล็อกครับต้องทำบล็อกผมบอกว่าคอนเทนต์เพิ่มครับอย่างถ้าผมแบบไปพีซีด้วยก็บอกแฟนเลยเฮ้ยผมต้องซื้อเพราะว่ามันต้องทำบล็อกนี่เห็นด้วยมันจะให้แบบจะไปเปิดภาพดูแล้วแบบเขียนมันก็ไม่ได้มันต้องแบบต้องใส่จริงต้องแบบต้องเห็นจริงใส่จริงแบบจับจริงดมจริงอะไรจริงใช่ไหมครับครับผมต้องทำบล็อกครับก็เฮ้ยโทษทีต้องซื้อวนกลับมาที่จุดตั้งต้นนี่คือจุดตั้งต้นที่ใช่ครับจะยังไม่ต้องไปเที่ยวซื้อของมาทำบล็อกก่อนนะครับผมก็โอเคครับบุ้งครับในวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยแหละผมว่าจริงก็มีดีเทลอะไรที่ผมว่าหลายๆคนฟังคลิปนี้แล้วว่าผมว่าก็เรียกได้ว่าผมว่าจะเข้าใจรองเท้ามากขึ้นแล้วก็คงตอบไปหลายคำตอบหลายคำถามที่เรามีอยู่ในใจกับพวกเครื่องหนังพวกรองเท้าเครื่องหนังแล้วผมเองก็ได้ความรู้บางอย่างเพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องของดีเทลรองเท้าเรื่องการดูแลหนังโดยเฉพาะรองเท้าไอ้พวกรองเท้าที่แบบ40-50ปีแล้วอย่างเงี้ยสมมติเราไปช้อปปิ้ง eBay เขาเลยมาแล้วมันแบบเราจะทำไงให้ฟื้นหนังกับความกลับมาได้นะครับผมซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็ต้องขอเราทีมนะครับต้องขอคุณบุ้งด้วยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มีบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปทักเข้ามาพอดีเลยต้องขอบคุณคุณกายมากที่ให้โอกาสมาได้ร่วมกล้องกับชาวคณะนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเกียรติมากครับผมแล้วก็โอกาสหน้าไงก็มีโอกาสอาจจะมีเชิญพูดคุยกันอีกนะครับผมได้ครับแล้วก็เดี๋ยวฝากบล็อกคุณบุ้งด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อจะทำให้คุณบุ้งเนี่ยสามารถซื้อรองเท้าได้ขึ้นได้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเนี่ยขอให้ทุกคนไงช่วยเราไปติดตามแล้วเราไปอ่านบทความแล้วบทความมีเยอะมากล่าสุดนี้มีทั้งฝรั่งเศสมีล่าสุดก็มีพูดถึงจอร์นล็อกมีจำไม่ได้อาจจะเข้าอย่างเงี้ยเยอะผมก็นั่นเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนะก็ใครชอบช่องเราก็อย่าลืมฝากช่วย subscribe พวกพยายามติดตามเราเยอะๆด้วยเพราะว่ายังไงในการเห็นคนดู
เพจมากขึ้นก็แฮปปี้แล้วล่ะนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ